อนเช้าคือนอนไม่หลับอย่างเดียวคือนอนไม่หลับมันหัวตลอดเลยคือมันตึงตอนคืนนอนไม่หลับมันไม่หลับผมจะไปหาหมอติดเวชแต่ที่ยังไม่ได้ไปสักทีแล้วคิดจะไปไหมเปล่าคือมันมียาจิตเวชกินอยู่เหรอครับกินทุกวันอยู่กินอยู่ตลอดกินอยู่ตลอดกินมานานกี่ปีแล้วครับ3-4 ปีแล้ว3-4 ปีแล้วมันดีขึ้นไหมครับคือมันคุมดูคุมอยู่แต่ว่าไอ้นอนไม่หลับนี่มันนอนไม่ค่อยหลับโอเคแปลว่าฟังให้ดีนะครับใจจริงนะวันนี้นะต้องการอยากจะนอนหลับให้ก่อนเนาะครับดูนะครับผมถามว่าเดี๋ยวนี้มันมึนหัวไหมมึนนะครับถ้าหายมึนปุ๊บจะนอนหลับสบายเลยครับโอเคนะต่อไปนี้ผมช่วยนะจะเข้าช่วยหายมึนนะนะครับโอเคเอานะเราถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วว่าเออมึนหายมึนครับส่วนหลับก็คืนนี้คือคำตอบครับโอเคหายใจยาวหายใจไว้ตามปกติเหมือนเดิมสังเกตมันจะเบาหัวเองครับไม่เกิน10 นาทีสังเกตมันจะหายใจได้ลึกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่อนตัวตามผมย้ำมันจะสูดหายใจเข้าลึกมากกว่าเดิมโทษครับดูกะลีมีเล่แรงขามาด้วยโทษครับจะรู้สึกเองว่าเรามันสบายเนื้อสบายตัวครับนี่แหละคือวิธีธรรมชาติว่าด้วยรสพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถทำให้เราเบาหัวโปร่งได้จริงไหมเดี๋ยวจะมีคำตอบสุดท้ายเองเรื่องนี้ไม่มีใครตอบแทนเราได้จะใช้หมอทั้งโลกมาตอบแทนเราไม่ได้เด็ดขาดนะฮะก็โดยเรื่องของตัวเราเองแท้ๆสิ่งนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงปึ๊บแน่ปึ๊บถามว่าเบาหัวจริงไหมคุณโยมยอมครับอือน่า
ว่าจริงไหมคุณโยมเบาขึ้นพอเบาขึ้นไม่มึนตึบเหมือนทีแรกครับแล้วก็เจ็บเหมือนเจ็บนะผมสัมผัสแป๊บเดียวจะหายเจ็บครับโทษครับตอนที่ผมออกกำลังออกแรงนิดหน่อยมันจะเจ็บเนาะครับแต่ตอนนี้หายเจ็บหรือยังครับค่อยๆตัวขึ้นครับค่อยๆตัวขึ้นคำว่าเจ็บกับคำว่ามึนเนาะครับเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วมันหายมึนครับเจ็บคือการลงทุนครับเราคิดอย่างนั้นครับครับเข้าใจครับแต่กำไรที่ได้มาโอ้โหมันคุ้มค่าคืนนี้คือคำตอบสุดท้ายว่ามันจะหลับได้จริงไหมครับเอาไปใช้พิจารณาเพิ่มเติมครับครับว่าถ้าจริงวันนี้มนุษย์พันหนึ่งหัวงอกใช้แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจครับก็สามารถช่วยได้เรื่องของสุขภาพครับครับสุขภาพดีสุขภาพมันหมายถึงร่างกายความรู้สึกความนึกคิดคือใจครับแล้วก็จิตเมื่อกี้ได้ยินว่าหมอจิตเวชครับโอเคนะครับซึ่งบริโภคกัญญามาตลอดเวลา 3-4 ปีครับถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นในระดับแต่เวลานั้นมันสะสมต้องเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับมันส่งผลนอนไม่หลับมันก็เลยทำให้ก็ไม่ได้ไปหามานานแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคืนนี้นอนหลับต่อไปคิวเส้นใต้เลยไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชอีกแล้วพอได้ไหมนี่เป็นคำถามไปก่อนเพราะถ้าเป็นอย่างที่ว่าในนอนหลับพักผ่อนสบายก็ผมก็ไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชถ้าเราพักผ่อนได้นะใช่แต่นี่มันนอนมันไม่หลับมันไม่ค่อยหลับมันหลับก็เหมือนฝันร้ายอะไรทำนองนั้นคอยดูนะคืนนี้นะครับคำถามสุดท้ายตอนนี้เบาหัวมากไหมหมดไหมครับเบาขึ้นพอสมควรทีเดียวยังมีอยู่ทั้งนั้นน่ะยังมีครับครับครับเอาอีกรอบเนาะอีกรอบนึงครับครั้งนึงเอาอีกรอบครั้งห้าโอเคไหมโอเคโอเคครับครับเมื่อกี้เจ็บมากไหมเมื่อกี้เนี่ยเจ็บมากโอเคตอนนี้เจ็บน้อยกว่าเดิมครึ่งนึงครับเอาให้เหลือครึ่งนึงเนาะครับครับโอเคอ้าวสังเกตครับขอบคุณครับไหวไหมขนาดนี้พอไหมครับหายใจลึกครับมันจะโล่งแค่นี้เนาะไปแล้วครับ3 2แป๊บเปลี่ยนจุดแค่นี้พอไหมครับพอครับพอแล้วครับ3 2 8ที่นี่ลงตัวหน่อยครับลงมาหน่อยเลยแล้วคุณเยอะครับก็เยอะผมก็เยอะนะครับก็เยอะครับครับเข้าใจว่าจะดีอย่างที่อย่างที่พูดเอาไว้เนาะที่พูดเอาไว้ครับก็คอยดูคำตอบสุดท้ายคือคืนนี้หลับครับครับถ้าหากว่ามันลงตัวที่ว่าโอ้โหสุดยอดมากเพราะแค่สองมือเปล่าครับขอบพระคุณมากเลยที่ผมรู้อยู่แม่บ้านเมื่อพวกคุยแล้วเรื่องโรงงานอะไรต่ออะไร
ดูนั้นนะผมไม่อยากพูดมากคนรอเยอะครับอยากเดี๋ยวจะพูดว่าบอกเป็นยังไงดีมากครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นก็ผมก็พอเท่านี้ก่อนใช่ไหมโอเคครับนะได้เลยครับ